Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2024ซีรีส์ความเชื่อช่วยให้รอดวันที่2แม้แต่คนที่ดีที่สุดก็ต้องการความเชื่อคนที่ดีที่สุดเท่านั้นหรือที่จะได้ไปสวรรค์เมื่อพูดถึงคนดีเราอาจนึกถึงคนอย่างแม่ชีเทเรซาหรือบิลลี่แกรแฮมนักประกาศข่าวประเสริฐผู้ล่วงลับไปแล้วหากเป็นเช่นนั้นแล้วเราเองล่ะเราได้ทำอะไรมากพอจนคู่ควรว่าเป็นอีกคนที่ดีที่สุดในความเชื่อคริสเตียนหรือไม่คำถามเหล่านี้อาจทำให้ใครหลายคนต้องท้อใจแต่ประเด็นสำคัญก็คือแม้แต่คนที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถไปถึงสวรรค์ได้ด้วยสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาไปสวรรค์ได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นในพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรในเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตภาษากรีกแปลตรงตัวว่าตามเนื้อหนังในสมัยของเปาโลชาวยิวจะมองอับราฮัมและดาวิดว่าเป็น the best หรือคนที่ดีที่สุดหรือก็คือเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตของพวกเขาอับราฮัมถูกเรียกว่าเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอลและดาวิดก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ประชาชาติเคยรู้จักมาและบุคคลในพันธสัญญาเดิมทั้งสองคนนี้เปรียบเหมือนเสาหลักแห่งความเชื่อของชาวยิวแม้ว่าพวกเขาจะเคยทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การกระทำอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นไม่ได้ทำให้พวกเขาชอบธรรมต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้แต่ความเชื่อของพวกเขาต่างหากที่ทำให้พวกเขาชอบธรรมต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ความจริงข้อนี้ทำให้เราสบายใจได้มากขึ้นเพราะนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องพยายามเข้าสวรรค์ด้วยการทำดีใดๆเราจะมีความมั่นคงนิรันดร์และดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อในพระองค์เท่านั้นคุณพ่อคนหนึ่งมีจักรยานเสือภูเขาที่มีเบาะนั่งสำหรับเด็กติดอยู่เพื่อขี่พาลูกๆไปเที่ยวเล่นวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาถามเขาว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กนั้นปลอดภัยหรือไม่เพราะเธอต้องการซื้อเบาะนั่งแบบเดียวกันนั้นให้กับสุนัขของเธอชายหนุ่มจึงช่วยยืนยันให้เธอมั่นใจโดยบอกเธอว่าเบาะนั่งนั้นปลอดภัยเพราะมีเพลาเหล็กติดอยู่กับตัวจักรยานอีกทั้งยังมีล้อยางเส้นใหญ่ที่แข็งแรงแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังกังวลอยู่ดีจนคุณพ่อเริ่มหงุดหงิดจนต้องพูดว่าลูกสาวของผมนั่งอยู่ในนั้นได้แต่คุณกลับกังวลว่าสุนัขของคุณจะไม่ปลอดภัยหรือครับคำพูดนี้ทำให้เธอเชื่อแล้วเธอก็จากไปการปฏิสัมพันธ์นี้คล้ายๆกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเช่นเดียวกับที่เราวางใจว่าเบาะรองนั่งสำหรับลูกของเราปลอดภัยเราก็วางใจได้เช่นกันว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงดูแลเราและนำทางเราไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องวันนี้เราวางใจในพระเจ้าเหมือนลูกที่วางใจในพ่อหรือไม่เรากำลัง
พยายามทำเพื่อจะได้รับของประทานที่พระคริสต์ทรงให้เรามาฟรีๆหรือไม่เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีที่สุดโดยพยายามทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อไปสวรรค์สิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราในพระธรรม2โครินธ์บทที่16ข้อ18ข้าพเจ้าขอพูดซ้ำว่าอย่าให้ใครคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนโง่เขลาแต่ถ้าพวกท่านคิดว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นก็จงยอมรับข้าพเจ้าอย่างคนโง่เขลาเถิดเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้อวดได้บ้างการที่ข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่ได้พูดตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พูดอย่างคนโง่เขลาที่อวดด้วยความมั่นใจในตัวเองเพราะในเมื่อหลายๆคนอวดตามเนื้อหนังข้าพเจ้าก็จะอวดบ้างสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนความคิดในวันนี้เรากำลังพยายามทำเพื่อจะได้รับของประทานที่พระคริสต์ทรงให้เรามาฟรีๆหรือไม่อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องดิ้นรนอย่างเปล่าประโยชน์ในเรื่องของความเชื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานความรอดแก่เราแม้เราไม่สมควรขอทรงช่วยเราให้เชื่อวางใจพระองค์มากขึ้นเลิกที่จะพึ่งพาเนื้อหนังและกำลังของเราเองขอทรงช่วยเราในการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการกระทำใดๆเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน